วัสดีค่ะสภาพอากาศในระยะนี้นะคะอุณหภูมิก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอากาศเย็นแล้วก็จะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้านะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั้นยังคงมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะระยะนี้ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกหนักเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้คลื่นลมนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยในระยะนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักรวมไปถึงคลื่นลมแรงด้วยนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยค่ะในส่วนของชาวเรือก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นจะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างข้ามไปสู่บริเวณด้านฝั่งอันดามันนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้มีกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและมณฑลและภาคตะวันออกจะมีเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้เองนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ากระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะมีกำลังแกร่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้คลื่นลมนะคะทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะและก็อันดามันก็จะมีคลื่นลมแกร่งขึ้นด้วยค่ะกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1-2 องศากับมีฝนเล็กน้อยทางตอนบนของภาคในช่วงวันเสาร์นี้ถึงวันอังคารหน้าอากาศจะเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอังคารหน้าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนประมาณ 10-20% ของพื้นที่ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาส่วนในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนประมาณ 10-20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาโดยในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารที่จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝน 10-30% ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากทางตอนล่างของภาคและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 14:00 น.สวัสดีค่ะ